โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณกับ ROG Zephyrus G14 และ ROG Flow X13มันคือโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งของคนในยุคปัจจุบันนี้ทั้งการทำงานอยู่บ้าน Work from home หรือต้องพกพาออกไปทำงานนอกบ้านดังนั้นขนาดและน้ำหนักของโน้ตบุ๊กคู่ใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ROG Zephyrus G14 มีน้ำหนักอยู่ที่ 1.6 กิโลกรัมและที่เบากว่านั้นคือ ROG Flow X13 ที่มีน้ำหนักเพียง 1.3 กิโลกรัมถ้าหากเทียบกับโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงทั่วไปแล้วจะมีน้ำหนักที่ไม่ต่ำกว่า 2 กิโลกรัมนี่ยังไม่รวมน้ำหนักของอะแดปเตอร์ด้วยนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กทั้ง2รุ่นออกแบบมาให้สามารถรองรับการชาร์จแบบ Power Delivery หรือว่า PD ได้ทำให้สามารถใช้อะแดปเตอร์ชาร์จร่วมกับสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี PD ได้โดยไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ไปหลายอันเพื่อความคล่องตัวในการใช้งานอีกทั้งขนาดตัวเครื่องยังมีความกระทัดรัดจากการให้กรอบหน้าจอบางเฉียบเสมือนไร้ขอบทำให้ตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กกว่าโน้ตบุ๊กไซส์13และ14นิ้วทั่วไปเห็นเล็กๆบางๆเบาๆแบบนี้และหลายคนอาจจะคงห่วงเรื่องประสิทธิภาพว่ามันจะแรงสู้โน้ตบุ๊กเครื่องใหญ่ๆได้หรือไม่แต่ด้วยการออกแบบของ ROG ที่ยัดเอา CPU ระดับท็อปของ AMD เข้ามาเป็นขุมพลังในการประมวลผลด้วยประสิทธิภาพของ AMD Ryzen 9 5000 Series ที่มีแกนประมวลผล8 คอร์ 16 เทรดที่มีความแรงติดระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นงานด้านตัดต่อวิดีโอทำงานกราฟิกออฟฟิศหรือว่าเล่นเกมก็สามารถรองรับได้อย่างดีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนส่วนสเปคโดยละเอียดของโน้ตบุ๊กทั้ง2รุ่นนั้นผมใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับและสำหรับใครที่เป็นสายครีเอเตอร์สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ความแรงของโน้ตบุ๊กคือหน้าจอนั่นเองนะครับหน้าจอของ Zephyrus G14 มาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วความละเอียด QHD หรือว่า 2560 คูณ 1440 พิกเซลอัตราส่วน 16:9 มีค่าขอบเขตสี DCI-P3 อยู่ที่ 100% หน้าจอเป็นแบบแอนตี้แกลร์ลดแสงสะท้อนให้การใช้งานที่สะดวกทุกสภาวะแสงรองรับ Adaptive Sync เพื่อทุกการเคลื่อนไหวของหน้าจอที่ลื่นไหลไม่เกิดอาการภาพขาดภาพฉีกนั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังได้รับการปรับเทียบสีหน้าจอจากโรงงานให้ได้ตามมาตรฐาน Pantone Validate สำหรับการแต่งสีรูปภาพหรือแม้แต่งานออกแบบระดับมืออาชีพส่วนหน้าจอของ Flow X13 เองก็ดีไม่แพ้กันนะครับเป็นหน้าจอขนาด 13.4 นิ้วมีความละเอียดหน้าจอให้เลือกใช้งาน2แบบคือความละเอียดระดับ Full HD 1920x1080 และ 4K UHD ความละเอียด 3840x2400 หน้าจอเป็นแบบกระจก Glossy Display สวยงามช่ำๆรองรับหน้าจอสัมผัสแบบ Touch Screen ใช้งานร่วมกับ ASUS Pen ได้ซึ่งจะมีแถมมาให้ในกล่องด้วยมีความแม่นยำของสีหน้าจอระดับ sRGB 100% และแน่นอนว่าได้รับรองค่าสีจาก Pantone Validate อีกด้วยและอีกหนึ่งสิ่งที่มีเฉพาะใน Flow X13 ก็คือความสามารถในการพับหน้าจอได้แบบ360องศาเปลี่ยนจากโน้ตบุ๊กธรรมดาให้กลายเป็นแท็บเล็ตได้อีกด้วยส่วนเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นก็มาพร้อมกับมาตรฐาน Wi-Fi 6 และ Bluetooth 5.1 รองรับทุกการเชื่อมต่อและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างแน่นอนยุคนี้ความเร็วคือสิ่งสำคัญโน้ตบุ๊ก ROG จึงมาพร้อมกับ Windows 10 แท้ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเราสามารถเปิดเครื่องตั้งค่าเพียงเล็กน้อยก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและยังสามารถอัปเกรดเป็น Windows 11 ได้ด้วยและยังมี Microsoft Office Home and Student 2019 ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานทุกอย่างเป็นของแท้ใช้งานง่ายไม่จุกจิกและมีความเสถียรในการทำงานไม่ต้องเสียเวลายกเครื่องไปลง Windows และโปรแกรมเถื่อนครั้งละ300 บาทแบบสมัยก่อนอีกต่อไปนอกจากนี้โน้ตบุ๊ก ROG ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้การใช้งานโน้ตบุ๊กเป็นเรื่องง่ายโดยจะมี My Asus เป็นโปรแกรมผู้ช่วยที่จะแจ้งเตือนให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ใหม่อยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่จะเช็คความผิดปกติของตัวเครื่องก็ได้เช่นกันเพื่อให้การใช้งานตัวเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมี Armoury Crate เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการปรับโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานของเราและโหมดประหยัดพลังงานเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ1ครั้งให้ได้ตลอดทั้งวันสูงสุดถึง12ชั่วโมงรวมถึงยังสามารถปรับแต่งแสงไฟบนตัวเครื่องได้และยังสามารถจัดการเรื่องเสียงรบกวนขณะที่เรากำลังคุยงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วย AI Noise Cancelling ก็สามารถตั้งค่าผ่าน Armoury Crate ได้เช่นกันชีวิตคนเราย่อมมาพร้อมกับเรื่องมากมายที่คาดไม่ถึงนะครับดังนั้นเรื่องการรับประกันโน้ตบุ๊กต้องครอบคลุมด้วยเพราะโน้ตบุ๊ก ROG จะมาพร้อมกับประกันที่มากถึง3 ปี On-Site Service และประกันอุบัติเหตุแบบ Perfect Warranty ใน1 ปีแรกด้วยทำให้เราสามารถพกพาเจ้าโน้ตบุ๊กคู่ใจออกไปทำงานนอกบ้านได้อย่างไร้กังวลแน่นอนไม่ต้องกังวลกับปัญหาประเภทนี้เพราะ ASUS เรามี Perfect Warrantyส่วนเรื่องประสิทธิภาพพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโมครับผมลองนำเจ้า Flow X13 เนี่ยไปตัดต่อวิดีโอที่ผมตัดนะครับเป็นวิดีโอแบบ 4K แบบซ้อนกันหลายเลเยอร์ด้วยโดยจะมีการตัดใส่ Insert รวมถึงมีการใส่เอฟเฟกต์ขั้นพื้นฐานนะครับแน่นอนว่าประสิทธิภาพของ Ryzen 9 สามารถทำให้การตัดต่อเป็นไปได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับและเมื่อเราเรนเดอร์วิดีโอนะครับการ์ดจอที่อยู่ในตัวเครื่องคือ RTX 3050 เนี่ยสามารถทำให้งาน Encoding ต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าหากใครที่คิดว่า ROG Flow X13 เดิมๆที่มาพร้อมกับการ์ดจอ RTX 3050 Ti มันแรงไม่พอนะครับทาง ROG เขาก็จะมี ROG Flow X13 Supernova Edition ที่จะมาพร้อมกับกล่องการ์ดจอแยก XG Mobile ทำให้เราสามารถเพิ่มการ์ดจอ NVIDIA RTX 3080 ตัวแรงเข้ามาทำงานร่วมด้วยทำให้การทำงานด้าน Encoding สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นติดก็อย่างเดียวครับที่หน้าจอของ Flow X13 เนี่ยมีขนาดที่เล็กไปหน่อยแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรายังสามารถนำหน้าจอขนาดใหญ่ความละเอียดสูงหรือว่าหน้าจอใช้เฉพาะทางเช่นงานตัดต่อวิดีโอหรืองานตกแต่งภาพเข้ามาต่อเพิ่มไปได้อีกแน่นอนโดยรวมนะครับใครต้องการโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงมีความบางเบารองรับการทำงานที่หลากหลายเนี่ยโน้ตบุ๊ก ROG Flow X13 และ Zephyrus G14 เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในช่วงเวลานี้เพราะนอกจากจะมีสเปคที่แรงแล้วยังมีขอบเขตสีหน้าจอที่สูงด้วยนะครับทำให้มันเหมาะกับงานสายครีเอเตอร์และนอกจากนี้เองเนี่ยตัวเครื่องยังมาพร้อมกับ Windows 10 แท้ที่สามารถรองรับการอัปเกรดเป็น Windows 11 ได้อีกด้วยและยังมี Windows 10 แท้ที่จะมาพร้อมกับ Microsoft Office Home and Student 2019 ทำให้เราเปิดเครื่องมาพร้อมใช้งานได้ทันทีอีกทั้งโน้ตบุ๊ก Flow X13 นะครับยังเหมาะกับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กแบบ 2-in-1ใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้ใช้งานเป็นแท็บเล็ตก็ได้ซึ่งมันก็มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสและก็ปากกาสไตลัสด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามันตอบโจทย์กับการที่จะเลือกโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องมาเป็นโน้ตบุ๊กคู่ใจนะครับใครที่กำลังหาซื้อโน้ตบุ๊กอยู่และต้องการโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวจบครบทุกการทำงาน ROG Flow X13 และ Zephyrus G14 ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับและวันนี้ผมตั้นใต้โต๊ะคอมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับขอบคุณทาง ASUS และขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับวันนี้สวัสดีครับ